ทุกคนเชื่อไหมตอนที่ทำคลิปไปเที่ยวอยู่หนานะแล้วเพชรบอกทายคลิปว่าถ้าดูจนมาถึงตอนเนี้ยขอหัวใจ3ดวงจริงอะพอเป็นเห็นคอมเมนต์ที่มีคนมาพิมพ์คำหัวใจ3ดวงหลายคอมเมนต์เพชรรู้สึกดีใจมากเลยอะนั่นคือเพชรตอนช่วงต้นปี2024ค่ะเป็นช่วงที่กำลังเคว้งคว้างกับชีวิตเลยเป็นช่วงที่รู้แล้วแหละว่ากำลังหมดแพชชั่นกำลังเบิร์นเอาท์กับสิ่งที่ทำมาตลอด4ปีตอนแรกก็มีแพชชั่นอะเนาะแต่อยู่ดีๆก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันแล้วอะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแพชชั่น Everyone this is Pet Z you can call me Pet Z Hi guysWelcome back to my channel, Pet Z or Pet Zack. Hello, 大家好欢迎大家观看 Pet Zack 频道สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรอีกแล้วนะคะในช่อง Pet Zack สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรอีกแล้วนะคะในช่อง Pet Zack สวัสดีค่ะ大家好欢迎大家观看 Pet Zack 频道แล้วพอรู้ตัวว่าทางที่เดินมาตลอดมันไม่ใช่แล้วทางไหนที่จะไปต่อก็ยังไม่รู้ก็เลยกลายเป็นเพชรคนที่ไม่รู้เลยว่าจะเอาตัวเองไปวางไว้ตรงไหนในจักรวาลแห่งนี้ดีตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วนะคะเพชรก็ on and off กับ YouTube มาตลอดปีนี้เลยเนาะก็คือมาๆหายๆแล้วถ้าจะให้เปรียบเทียบเพชรตอนต้นปีที่ลงคลิปนั้นไปกับเพชรตอนนี้ที่กำลังถ่ายคลิปนี้อยู่นะคะเพชรรู้สึกว่ากำลังจะกลายเป็นเพชรเวอร์ชั่นใหม่แล้วตัวเพชรเองเนี่ยค่อนข้างหายจากอาการเบิร์นเอาท์แล้วค่ะเพราะว่าเริ่มรู้สึกถึงแพชชั่นที่กำลังจะกลับมาเริ่มเห็นเป้าหมายข้างหน้าด้วยค่ะคลิปนี้นะคะเพชรก็เลยจะมาแชร์เรื่องราวอาการเบิร์นเอาท์ของเพชรให้ทุกคนฟังเนาะเผื่อว่าใครที่กำลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อยู่อะจะได้รู้สึกว่าขนาดเพชรอะยังจะต้องผ่านเฟสนี้มาเหมือนกันแล้วเพชรผ่านมันไปยังไงเผื่อจะได้เป็นไอเดียเอาไปปรับใช้กับตัวเองได้นะคะอาการเบิร์นเอาท์หรือว่าหมดไฟคืออะไรตรงนี้ต้องใช้แหล่งอ้างอิงนิดนึงนะคะจากเว็บไซต์ของ Med Park Hospital แล้วก็ Bangkok Hospital นะคะบอกว่าภาวะหมดไฟนะคะก็คือภาวะที่บุคคลเกิดความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ที่สะสมต่อเนื่องกันอันเป็นผลพวงมาจากความเครียดและความกดดันในที่ทำงานแล้วนำไปสู่อาการต่างๆทางด้านอารมณ์ความคิดแล้วก็พฤติกรรมทางด้านอารมณ์เนี่ยบางคนก็อาจจะเกิดอารมณ์แปรปรวนหรือถึงขั้นเป็นซึมเศร้าได้เลยหรือทางด้านความคิดบางคนก็อาจจะมองคนอื่นในแง่ร้ายหรือว่าไม่เชื่อในศักยภาพหรือความสามารถของตัวเองหรือในด้านพฤติกรรมบางคนก็จะขาดความกระตือรือร้นบริหารจัดการเวลาไม่ได้แล้วก็ไม่มีความสุขในการทำงานค่ะมีใครฟังเรารู้สึกว่าเอ้ยนี่มันชันหรือเปล่าไหมคะ อย่างเพชรเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยคือใช่เลยนะคะแต่ว่าเพชรรู้สึกว่าเพชรอยู่ในช่วงต้นเป็นเบิร์นเอาท์แบบอ่อนๆยังไม่ได้รุนแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เพชรเจอมาก็เลยไม่ได้แบบว่าถึงขั้นมีผลทางด้านอารมณ์แบบอารมณ์แปรปรวนซึมเศร้าไม่ได้เป็นนะคะแต่ว่ามันจะออกมาทางความคิดแล้วก็พฤติกรรมหลักๆเลยค่ะมาพูดถึงเรื่องอาการของเพชรบ้างดีกว่านะคะใครที่เป็นเหมือนกันหรือว่าใครที่เป็นมากกว่าน้อยกว่าเพชรยังไงเนี่ยคอมเมนต์คุยกันได้นะคะต้องเล่าย้อนให้ฟังก่อนเนาะว่าในการเป็นครีเอเตอร์ของเพชรเนี่ยเพชรทำอะไรมาก่อนหน้านี้บ้างในช่วงที่แบบว่ายังไม่เข้าสู่อาการเบิร์นเอาท์แล้วแบบกำลังมีแพชชั่นอะเนาะในการเป็นยูทูบเบอร์ของเพชรนะคะในแต่ละเดือนแต่ละวีคอะเพชรจะต้องวางแผนแล้วว่าในเดือนนั้นอะจะต้องลงคลิปอะไรบ้างหาคอนเทนต์มาทำมีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจคิดขึ้นมาใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปแล้วก็วางไทม์ไลน์เลยแล้วเพชรเนี่ยก็จะค่อนข้างสตริกกับความสม่ำเสมอนะคะ consistency ในการลงคลิปนะคะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในคีย์สำคัญของการเป็นครีเอเตอร์บนโลกออนไลน์เลยนะคะช่วงแรกๆอ่ะเป็นช่วงที่แบบอย่างเงี้ยทุกคนเคยลงคลิปอาทิตย์ละ2คลิปมาก่อนคุณพระไม่อยากเชื่อคลิป YouTube 2คลิปต่ออาทิตย์แต่หลังจากนั้นก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินกำลังเราไปนิดนึงก็เลยลดเหลืออาทิตย์ละคลิปนะคะก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดเลยค่ะคือพยายามที่จะ stay consistent ในอาทิตย์นั้นน่ะอย่างน้อยจะต้องมีคลิปลง1คลิปแล้วก็ในช่วงนั้นน่ะจะเป็นช่วงที่เราแบบมีความคิดสร้างสรรค์ creativity สุดๆในการที่จะแบบว่าอยากทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ใส่เรื่องไหนน่าสนใจลงไปในคอนเทนต์ของเราจนกระทั่งมีอยู่วันนึงค่ะที่เพชรรู้ตัวแล้วว่าตายแล้วมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นในสมองหรือจิตใจของเราแน่นอนเริ่มรู้สึกแล้วว่าฉันเข้าสู่ช่วงเบิร์นเอาท์แล้วยายเพชร
อาการแรกที่ทำให้รู้ตัวเลยเนี่ยก็คือเพชรไม่อยากลุกออกจากเตียงค่ะมันไม่ใช่อาการของความขี้เกียจที่แบบโอ๊ยไม่อยากลุกออกจากเตียงเลยขี้เกียจอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่มันเป็นอะไรที่หนักกว่านั้นมากถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือเหมือนแบบว่าแท็กในวันนั้นน่ะหรือสิ่งที่จะต้องทำในวันนั้นน่ะเราพร้อมที่จะปล่อยมันไปทิ้งความรับผิดชอบในวันนั้นเพื่อที่จะนอนอยู่บนเตียงมันหนักขนาดนั้นเลยอะคือแบบว่าเราตื่นเต็มตาแล้วนะแต่เราไม่อยากลุกออกจากเตียงมาเจอสิ่งที่เราเจออยู่ทุกวันนะทุกคนอันนั้นคือสัญญาณแรกที่ทำให้เพชรเริ่มรู้ตัวนะคะถัดมาค่ะอาการถัดมาคือการขาดความกระตือรือร้นค่ะอย่างที่เพชรเล่าให้ฟังอ่ะเนาะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเพชรจะพยายามขุ่นตัวเองขึ้นมาทำงานอยู่เรื่อยๆนะคะหรือว่าใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในแต่ละคอนเทนต์แต่ณจุดนั้นน่ะ creativity มันไม่มาเลยทุกคนซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับการเป็นครีเอเตอร์เลยนะและอีกอย่างที่มันเริ่มรู้สึกหนักขึ้นก็คือมันมีความคิดว่าอาทิตย์นั้นน่ะไม่มีคลิปลงก็ไม่เป็นไรมันเริ่มแย่ขึ้นและอาการที่3ที่รู้สึกจับสังเกตตัวเองได้ก็คือรู้สึกด้านชากับคอนเทนต์ที่ทำสำหรับตัวเพชรนะเพชรไม่รู้ว่าครีเอเตอร์คนอื่นเป็นยังไงแต่สำหรับตัวเพชรอะเพชรเป็นครีเอเตอร์อย่างเงี้ยเพชรอยากจะอินในสิ่งที่เพชรกำลังจะพูดถึงอะเพชรรู้สึกว่าความอินของเราอะมันจะส่งไปถึงคนดูได้เขาจะรับรู้ได้ว่าเราอินกับสิ่งนี้แล้วเขาควรที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเรายังไงคือเพชรรู้สึกว่ามันต้องอาศัยความอินอะอย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าเพชรแบบเคยอินกับภาษาจีนมาก่อนย้อนกลับไปดูคลิปเก่าเพชรก็จะเล่าเรื่องการได้ทุนจีนการใช้ชีวิตที่จีนหรือการเริ่มต้นเรียนภาษาจีนใช่ไหมคะตอนนั้นน่ะทุกคนจะเห็นความอินผ่านแววตาของเพชรได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเพชรตอนเนี้ยกลับไปเล่าคอนเทนต์ที่เมื่อก่อนเคยเล่าถามว่าเล่าได้ไหมเล่าได้แต่มันจะขาดความอินผ่านสายตาออกมาทุกคนเข้าใจปะณตอนนี้มันเริ่มรู้สึกด้านชากับสิ่งที่เราทำมาตลอด4ปีแล้วทุกคนอย่างคอนเทนต์จีนที่จะมีแหวนมาจอยกันอยู่บ่อยๆเนี่ยนะที่เราจะคุยกันเรื่องจีนกับไทยเพชรอ่ะก็พยายามที่จะขุ่นตัวเองแล้วนะในช่วงเบิร์นเอาท์ช่วงนั้นอ่ะก็คือแบบให้คนมาช่วยจนตอนนี้มีสต็อกคอนเทนต์นะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเพชรไม่รู้สึกแม้แต่อยากจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายทั้งที่ทุกอย่างมันพร้อมแล้วทุกคนคิดว่ามันแย่ไหมในการที่เราเป็นยูทูบเบอร์แต่เราไม่อยากจะหยิบกล้องขึ้นมามันแย่หรือแม้แต่การเดินทางไปจีนอันนี้ขอเมนชั่นนิดนึงค่ะคือตั้งแต่ลงคลิปตอนต้นปีนั้นไปอะมีคนส่งอีเมลมาหาเพชรเนาะมาแนะนำว่าเพชรน่าจะออกไปจีนนะทำคอนเทนต์ที่จีนซึ่งเพชรรู้สึก appreciate มากๆกับพี่ๆที่ส่งอีเมลมาให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำแต่ตอนที่เพชรอ่านอ่ะเพชรบอกตรงๆเพชรรู้สึกผิดมากๆเลยเพราะว่าเพชรรู้สึกด้านชามากๆคือเพชรไปจีนเนี่ยค่อนข้างหลายรอบแล้วนะคะปีนี้ก็มีโอกาสได้กลับจีนไปมันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างมากๆกับเพชรเมื่อหลายปีก่อนที่ไปจีนตอนช่วงนั้นน่ะเพชรจะรู้สึกแบบว้าวแล้วแบบเฮ้ยอยากเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแชร์ให้กับทุกคนฟังแต่ว่าตัวเองในปีนี้รู้สึกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยมันแย่จากทั้ง3อาการนี้นะคะมันก็เริ่มกินตัวเพชรเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเกิดเป็นอาการที่4ค่ะก็คือเกิด self doubt หรือการสงสัยในตัวเองค่ะอันนี้แย่เลยเพชรเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเก่งไม่พอตามแบบที่ตัวเองคิดไว้แล้วก็เริ่มเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็กดตัวเองลงทําให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีเพชรบอกเลยว่าอาการเบิร์นเอาท์อ่ะถึงแม้มันจะออกมาแค่เนี้ยแต่มันส่งผลไปหมดเลยกับชีวิตการทํางานของเราแล้วมันรู้สึกแย่ในใจมากๆแล้วยิ่งใครที่แบบเป็นอะไรที่มากกว่าเนี้ยเพชรรู้สึกว่าเพชรขอส่งกำลังใจให้มากๆเลยนะเพชรเคยคุยกับเพื่อนค่ะมีเพื่อนเคยแบบว่าเจออะไรที่ค่อนข้างหนักกว่าเพชรก็คือเขาเริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเองอะอย่างเช่นเวลาที่มีคนมาชมเขาว่าเขาเก่งเขาก็จะเกิดคำถามแล้วว่าฉันเก่งตรงไหนฉันเก่งยังไงตรงไหนที่เรียกว่าเก่งเพชรรู้สึกว่าอาการเนี้ยมันมีความหนักเบาไม่เท่ากันยังไงทุกคนแบบลองสังเกตตัวเองนะคะถ้าเกิดว่ามันเกิดรู้สึกว่ามันแฮนด์ดูด้วยตัวเองไม่ไหวแล้ว therapist ค่ะนักจิตเพชรว่ามันไม่แย่หรือไม่ผิดเลยที่จะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญนะคะทุกคนฝนมันจะตกแล้วว่ามันตกเม็ดๆแล้วเพชรทำไงดีเพชร
แต่ตรงนี้แดดมันยังออกทำไมดีทีนี้ก่อนที่จะไปพูดเรื่องของเพชรออกจากอาการพวกนี้ได้ยังไงนะคะเพชรขอมาวิเคราะห์ตัวเองให้ฟังก่อนเพชรก็ไปนั่งคุยกับตัวเองมาแล้วเพชรก็ได้คำตอบออกมาว่าจริงๆแล้วอ่ะเพชรไม่ได้หมดไฟกับการเป็นครีเอเตอร์นะเพชรรู้สึกว่าเพชรยังชอบงานด้านนี้อยู่มากๆเพชรชอบที่จับมือถือไมค์ไฟสองหน้าชอบถูกถ่ายชอบไปถ่ายคนอื่นชอบคิดคอนเทนต์ชอบการใส่ครีเอทิวิตี้พวกนี้เพชรรู้สึกเพชรยังชอบอยู่แต่ปัญหามันคืออะไรนะคะเพชรก็ได้คำตอบมาว่ามันน่าจะเกิดมาจากจุดอิ่มตัวทางด้านคอนเทนต์กับเพชรขาดเป้าหมายใหม่ค่ะอย่างแรกคือเรื่องของตัวคอนเทนต์ใช่ไหมคะอย่างที่เพชรเล่ามาตลอดทางคลิปเนี้ยเพชรทำมา4ปีมันถึงจุดอิ่มตัวจริงๆแล้วก็เราโตขึ้นน่ะพอเราโตขึ้นความชอบหรือความสนใจของเรามันก็เปลี่ยนไปตามอายุของเราด้วยถ้าจะให้เรามาพูดแต่เรื่องเดิมๆเพชรรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเพชรอีกแล้วอะส่วนอย่างที่2ก็คือการขาดเป้าหมายใหม่นะคะจริงๆขาดเป้าหมายใหม่เนี่ยมันก็มาจากการที่เรายังไม่รู้ตัวเองด้วยแหละว่าพอมันไม่ใช่ทางนี้แล้วเราจะไปทางไหนต่อก็คือยังอยู่ในช่วงที่แบบเราเป็นใครถ้าเราไม่ใช่ภาษาจีนแล้วเราทําอะไรได้อีกคือยังไม่รู้ตัวเองอะว่าแบบว่าเราจะไปฟิตอินกับแคททิกอรีไหนได้บ้างพอมันไม่รู้ตัวเองก็ยังไม่สามารถตั้งเป้าหมายใหม่ตรงนี้ขึ้นมาได้ว่าเราจะเดินไปทางไหนดีดิเรกชันของฉันคืออะไรที่จะไปถึงจุดๆนี้ได้ซึ่งขอพูดถึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายตรงนี้ก่อนนะคะคือเพชรอะเข้าใจมากว่าแต่ละคนอะมีวิธีการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะไม่ต้องมีเป้าหมายในชีวิตเลยก็ได้นะแบบแค่มีความสุขไปในแต่ละวัน that's fine แต่สำหรับตัวเพชรอะเพชรรู้สึกว่าการมีเป้าหมายในชีวิตมันทำให้ชีวิตของเพชรมันมีความหมายมากขึ้นฟังแล้วดูมันเวอร์นะแต่ความหมายของเพชรก็คือถ้าเรารู้แล้วว่าดิเรกชันของเราคืออะไรอะมันทำให้เรารู้ว่าในการที่เราตื่นขึ้นมาในแต่ละวันเราจะตอบตัวเองได้ว่าเราจะทำอะไรทำไมเราถึงทำสิ่งนี้หรือทำไมเราจะไม่ทำสิ่งนั้นเพชรรู้สึกว่าเพชรเป็นคนประเภทนี้นะทุกคนคะเพชรขอ move นิดนึงนะฝนมันตกโอ้ยทุกคนเราตลกมากอยู่ดีๆฝนก็ตกปรู้มาอย่างงี้ดีที่คว้ากล้องทันคว้าทุกอย่างทันแล้วก็หลบเข้ามาตอนนี้ก็เลยกลายเป็นสภาพที่ไม่ค่อยเหมือนต้นคลิปนะคะผมเริ่มคลายแล้วก็แบ็คกราวด์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรหรอกเนาะเพชรสวยอย่างเดียวก็พอแหละนั่นแหละค่ะทุกคนหลังจากที่ไปคุยกับตัวเองมาก็รู้สึกว่า2อย่างนั้นแหละมันคือสาเหตุหลักๆที่ทําให้รู้สึกแบบตัวเองแบบเดรนมากๆเลยหลังจากนั้นก็เลยมานั่งคิดต่อว่าแล้วโซลูชั่นถัดไปคืออะไรนะคะมาค่ะทีนี้มาเข้าสู่เรื่องสําคัญเลยก็คือเพชรออกจากอาการเบิร์นเอาท์นี้ได้ยังไงนะคะซึ่งเพชรคงตอบไม่ได้หรอกว่าเพชรอ่ะหายจากอาการหมดไฟแล้ว 100% แต่ก็รู้สึกว่ามันดีกว่าก่อนหน้านี้มากๆแล้วอย่างน้อยก็ 70% ค่ะสิ่งที่เพชรอยากจะบอกอย่างแรกเลยนะคะก็คือช่วงเวลาในการฮีลตัวเองตรงเนี้ยมันไม่ใช่ช่วงระยะเวลาสั้นๆมันอาจจะนาน1เดือน2เดือนหรือเป็นปีแล้วแต่สถานการณ์ในชีวิตของแต่ละคนอย่า expect ว่าฉันจะต้องหายจากอาการนี้ภายใน 1-2 วันหรือ 1-2 อาทิตย์หรือภายในเดือนเดียวมันใช้เวลาค่ะและคำตอบสำคัญของคลิปนี้ที่ว่าเพชรเอาตัวเองออกมาจากอาการเบิร์นเอาท์ยังไงนะคะก็คือช่วงระยะเวลาที่เราตั้งใจจะฮีลตัวเองตรงนี้เนี่ยพยายามอย่าใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตแบบเดิมๆเราก็จะหาตัวเองเวอร์ชันใหม่ไม่เจอค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพชรจะบอกมีอยู่2อย่างค่ะถ้าอยากจะหายจากอาการเบิร์นเอาท์อย่างแรกให้เปลี่ยนรูปแบบชีวิตตัวเองไปทำสิ่งที่อยากทำมานานแล้วแต่ไม่ได้ทำสักทีหรือไปทำสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนเรื่องใหญ่2 ออกไปเจอคนค่ะโดยเฉพาะคนที่เขากำลังมีไฟเพื่อที่เขาจะมาส่งไฟต่อให้กับเรา2 อย่างนี้นะคะสรุปเป็นประโยคสั้นๆง่ายๆได้ว่าออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองค่ะขอขยายความเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจมากขึ้นอย่างอันแรกเนี่ยที่เพชรบอกว่าให้เปลี่ยนรูปแบบชีวิตหรือว่าออกไปทําสิ่งที่เราไม่เคยทําหรืออยากทํามานานแล้วแต่ไม่ได้ทําสักทีนะคะอย่างเช่นนะปกติอ่ะไปตลาดเราอาจจะขับรถไปลองเปลี่ยนมาเดินค่ะพอเราเดินไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นหรือสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัว
ข้างทางใกล้ๆเราอุ๊ยคุณป้าคนนั้นอายุเท่านี้ยังขายกระเพาะปลาอยู่เลยน้องคนนั้นอายุแค่นี้ก็มาขายน้ำปั่นแล้วอุ๊ยทางฟุตบาทตรงนี้มันเดินยากเหมือนกันเนาะคือมันเป็นสิ่งเล็กๆที่เราปรับเปลี่ยนแล้วเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆอ่ะทุกคนซึ่งเพชรบอกตรงนี้บางคนอาจจะยังไม่เก็ทหรอกแต่ว่าลองไปทำดูหรือถ้าเกิดว่าใครอ่ะอยากจะแบบย้อมสีผมสีนี้มาตั้งนานแล้วก็ใช้โอกาสนี้นี่แหละไปลองทำอะไรใหม่ๆอ่ะทุกคนให้รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบให้รู้สึกว่าโอ๊ยฉันไม่น่าไปทำสีนี้เลยมันไม่เข้ากับหน้าฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือใครแบบอยากจะลองเต้นเกาหลีมาตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยลองเลยพื้นฐานก็ไม่มีเอาไงดีไปลงคลาสเรียนเต้นไปทำอะไรที่มันแบบแปลกใหม่จากสิ่งที่เราแบบว่าไม่เคยลองจากก่อนหน้านี้ให้มันเป็นโอกาสในการที่เราแบบไป experience อะไรใหม่ๆแล้วเราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าสิ่งนี้ฉันชอบสิ่งนี้ฉันไม่ชอบไปเจอบรรยากาศแบบนี้มันอาจจะทำให้เราได้ไอเดียหรือตกตะกอนอะไรบางอย่างขึ้นมาหรืออาจจะเป็นแรงบันดาลใจอะไรให้เราก็ได้เพราะฉันเปลี่ยนลูปชีวิตตัวเองขึ้นมาค่ะทุกคนยกตัวอย่างในการทำ YouTube ของเพชรเนี่ยถ้าเกิดกลับไปดูคลิปก่อนๆทุกคนจะเห็นว่าเพชรถ่ายคลิปแต่ในห้องใช่ไหมคะ My room is my comfort zoneแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะเอาตัวเองออกมาถ่ายข้างนอกนะคะถึงแม้จะรู้ว่าฝนมันตกหรือว่าแบบเสียง noise มันจะมามากมายแต่ก็รู้สึกว่าได้ experience อะไรใหม่ๆดีเหมือนกันรวมถึงในตัวคอนเทนต์นะคะก็ยังให้คำตอบตัวเองไม่ได้นะว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่รูปแบบเดิมแล้วจะทำคอนเทนต์ไหนเพชรก็ยังตอบตัวเองไม่ได้เพชรก็อยู่ในช่วงที่กำลังหาอยู่ว่าเราจะไปทางไหนดีนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถัดไปเนี่ยทุกคนก็จะเห็นเพชรไปทำอะไรแปลกๆใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะคะอาจจะแบบโอ้สรุปเพจมันเป็นช่องอะไรนะคะแต่อยากบอกทุกคนที่กำลังติดตามกันอยู่ว่าคงยังไม่มีภาพจำของเพจในเวอร์ชันไหนที่เป็นรูปลักษณ์ชัดเจนแต่ว่าให้รู้ว่ามันคือเพจเป็นเส้นทางหนึ่งของเพจละกันในช่องเพจแซดประมาณนี้ทำไมเพจถึงแนะนำสองอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วมันทำให้เพจแบบออกมาได้อ่ะขอเล่าsituation ของตัวเองให้ทุกคนฟังละกันในช่วงที่เพชรกําลังหมดไฟมากๆอ่ะเพชรมีโอกาสได้ไปเจอและคุยกับคน2คนมานะคะเขาเป็นคนที่กําลังมีไฟมากๆคนนึงอ่ะมันทําให้เพชรเห็นเพชรในอดีตอ่ะเฮ้ยฉันเคยมีไฟแบบนั้นมาก่อนส่วนคนที่2อ่ะเขาเป็นคนที่แบบกว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้เขาผ่านอะไรมาเยอะมากหลังจากที่แบบได้รู้จักเขาอ่ะมันทําให้เพชรรู้สึกแบบไม่ชอบตัวเองในเวอร์ชั่นที่มีเมฆสีดําลอยติดตัวอย่างนี้เลยแล้วแบบอยากจะเอาตัวเองออกจากเมฆสีดำนั้นก็เลยเริ่มกล้าที่จะตั้งเป้าหมายใหม่ขึ้นมาจนมาถึงตอนนี้ช่วงปลายปีเพชรก็ได้มาเจอกับคนที่3ที่เขาก็เก่งเหมือนกันแล้วเพชรก็รู้สึกว่าเพชรได้ motivation อะไรบางอย่างจากเขาแล้วรู้สึกว่าอยากจะไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพชรก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะในการที่เราจะออกไปเจอคนที่เขากำลังมีไฟอ่ะเขาจะช่วยเติมไฟตรงนี้ให้กับเรามากๆซึ่งคำแนะนำของเพจนะสำหรับใครที่แบบไม่รู้ว่าจะไปหาคนมีไฟจากไหนอ่ะให้ลองฟังพอดแคสต์ของคนที่เขาประสบความสำเร็จดูซึ่งใน YouTube มันมีให้ฟังฟรีเยอะมากทุกคนมันจะแบบจุดไฟอะไรบางอย่างในตัวเราจริงๆส่วนอีกซิชูเอชั่นนึงนะคะที่เพชรแบบมาบอกทุกคนว่าให้ลองไปทำอะไรใหม่ๆอ่ะมันเกิดมาจากการที่เพชรไปฟิลิปปินส์จริงๆก็เคยแบบเคยเล่าให้ฟังแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ฟังกันก็คือเพชรมีโอกาสไปฟิลิปปินส์เนาะเพราะว่าไปรีวิวที่เรียนที่ GLC มาทุกคนกลับไปดูคลิปได้นะคะมันมีอยู่วันนึงค่ะที่เราไปเที่ยวกันเนาะแล้วปกติอ่ะทุกคนเพชรไม่เคยทำคลิปสั้นแบบจริงจังมาก่อนเลยเพชรปกติเป็นสายคลิปยาวทำ YouTube มาใช่มั้ยคะแล้ววันนั้นน่ะเหมือนพี่สตาฟบอกเพชรว่าเฮ้ยน้องเพชรตรงเนี้ยคนโลคอลเต็มเลยน้องเพชรทำคอนเทนต์มั้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็แบบอ่ะลองดูดีกว่าแล้วคือแบบไม่ได้คิดคอนเทนต์อะไรมาก่อนเลยคือปกติแบบเวลาจะทำอะไรมันจะต้องมีคอนเทนต์แพลนไว้ก่อนใช่ปะตอนนั้นคือไม่มีแล้วก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยหาคนคุยหาคนสัมภาษณ์ทุกคนเพชรทำเสร็จปุ๊บเพชรรู้ตัวเลยว่าฉันชอบสิ่งนี้มันคือเป็นสิ่งหนึ่งอะที่ทำให้เพชรรู้ตัวว่าแบบเอ้ยฉันยังชอบในการเป็นครีเอเตอร์อยู่คือโดยสรุปเลยว่าเพชรหายจากอาการเบิร์นเอาท์นี้ได้ยังไงนะคะก็คือเพชรไปเจอคนที่เขามีไฟมาทำให้เพชรกล้าที่จะตั้งเป้าหมายใหม่หลังจากนั้นเพชรไปฟิลิปปินส์ลองทำอะไรที่แตกต่างออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองมันเหมือนเป็นจุดที่ค่อนข้างดันเพชรต่อไปว่าโอเคอยู่กล้าที่จะตั้งเป้าหมายใหม่แล้ว
อยู่หาเวของตัวเองแล้วหาทางไปต่อคือเพชรไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เพชรเล่ามาทั้งหมดอ่ะมันจะอิมแพคคนที่กําลังฟังและเบิร์นเอาอยู่ตอนนี้หรือเปล่าแต่มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วมันฮีลเพชรมากๆเหมือนดึงเพชรจากคนที่มันกําลังจะจมลงไปแล้วแบบดึงขึ้นมาแล้วก็จุดไฟอะไรบางอย่างให้อ่ะเออก็เลยแบบอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนลองเอาไปใช้ดูลองไปอะแดปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองโอเคทุกคนคือคลิปนี้อ่ะมันไม่ได้ออกมาสวยเพอร์เฟคแบบที่เพชรคิดไว้เพราะว่าเอาตัวเองออกมาถ่ายข้างนอกแล้วฝนตกแล้วก็ผมพังเหงื่อออกไปหมดแล้วนะคะแต่ว่านั่นแหละมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เพชรอยากทํานั่นแหละก็คือเอาตัวเองออกมาทําอะไรใหม่ๆดูบ้างซึ่งมันก็ไม่ได้แย่นะเพชรรู้สึกว่าเพชรก็สื่อสารสิ่งที่เพชรอยากจะพูดออกไปทั้งหมดแล้วแล้วคิดว่าทุกคนก็คงได้รับสารที่สําคัญจากคลิปนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคก่อนที่จะจากกันขอพูดอีกนิดนึงนะคะอย่างที่บอกเนาะว่าเพชรเริ่มเห็นเป้าหมายใหม่ของตัวเองแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็คงยังบอกไม่ได้หรอกว่าเป้าหมายใหม่นั้นมันคืออะไรเพราะว่าเพชรก็ยังไม่แน่ใจกับตัวเองเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าอยู่ในช่วงที่กําลังหาตัวเองอยู่จริงๆไม่ว่าจะเป็นการเป็นครีเอเตอร์หรือการเป็นมนุษย์บนโลกนี้นะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะอย่างที่บอกช่องเพชรกําลังเติบโตไปในเวไหนก็ยังไม่รู้แต่อยากให้ทุกคนอะติดตามการเติบโตของเพชรนี้ต่อไปนะคะอีกอย่างนึงก่อนที่จะจากกันก็คืออยากเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังเบิร์นเอาท์หรืออยู่ในช่วงที่กําลังหมดไฟอยู่นะคะเพชรเข้าใจมากๆว่าพออยู่ในช่วงนั้นน่ะมันแย่ขนาดไหนนะแต่สิ่งที่จะบอกก็คือคุณไม่ได้อยู่คนเดียวขนาดตัวเพชรเองอ่ะที่ทุกคนมองมาอาจจะคิดว่าเพชรแบบอย่างงู้นอย่างงี้เพชรก็แบบมีจุดที่มันหมดไฟจุดที่มันดิ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้เผชิญปัญหาพวกนี้อยู่คนเดียวนะคะพยายามอยู่กับปัจจุบันรู้เท่าทันตัวเองรู้ตัวเองว่าตัวเองแบบอยู่ในจุดไหนอ่ะถ้าเกิดว่ามันดิ่งไปมากแล้วอ่ะเพชรก็อยากให้คําแนะนําว่าลองไปพบกับผู้เชี่ยวชาญไปคุยกับเขาดูนะคะเพื่อให้ตัวเองอ่ะไม่จมลึกไปกว่าเดิมหรือใครที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะยังพยุงตัวเองได้อยู่นะคะก็เหมือนที่เพชรเล่ามาตลอดคลิปเลยค่ะลองคุยกับตัวเองค่ะลองวิเคราะห์ตัวเองว่าที่เราเป็นแบบนี้สาเหตุมันคืออะไรปัญหามันคืออะไรแล้วก็ค่อยๆหาโซลูชันต่อไปนะคะแล้วก็ออกจากคอมฟอร์ทโซนค่ะไปลองสิ่งใหม่ๆให้รู้จักตัวเองมากขึ้นและที่สําคัญเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมแวดวงหรือคนที่เขากําลังมีไฟเพื่อที่ให้เขามาเป็นน้ํามันจุดไฟให้กับเราค่ะเพชรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะก็สำหรับคนที่อยากจะติดตามการเติบโตของเพชรนะคะก็ฝากติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของเพชรด้วยนะคะทั้งใน TikTok หรือว่า Instagram นะคะก็หาทำไปเรื่อยค่ะอยู่ในวังวนของการหาตัวเองอยู่นะคะก็เติบโตไปด้วยกันค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะพูดคุยกันนะคะก็ DM มาคุยกันได้นะคะใน IG ค่ะเพชร Z เนาะคลิปนี้เพชรไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามกันนะคะบ๊ายบาย